นะคะนางเอกของเราก็คือเห็ดเพาะค่ะใส่เห็ดเพาะลงไปต้องพยายามทำให้เขาแบบหนืดแบบนี้ให้ได้นะคะนี่ก็คือเห็ดเพาะอบชีสนะคะสูตรของครัวคุณแลนค่ะนี่นะคะชีสยืดเลยนะคะค่ะเราก็นำเห็ดเพาะที่ได้นะคะเอาไปล้างน้ำให้สะอาดหลังจากนั้นก็นำมาต้มใส่เกลือให้เห็ดเพาะสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเห็ดเพาะไปทำเมนูต่างๆนะคะสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเห็ดเพาะอบชีสนะคะก็ต้องเริ่มต้นที่เห็ดเพาะค่ะซึ่งเราจะใช้ปริมาณตามที่เราต้องการแต่ว่าเห็ดเพาะเนี่ยเราควรจะเอาไปต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็นำมาผ่าครึ่งก่อนที่จะนำมาทำเนาะนมจืดค่ะ200มิลลิลิตรปูอัดอลาสก้านะคะซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นแฮมหรือหมูสับแล้วแต่ค่ะเนยเค็มผสมนะคะเป็นเนยผสมรสเค็มนั่นเองชีสนะคะสำหรับเอาไว้โปะหน้าค่ะน้ำมันพืชเอาไว้ผัดนะคะหอมหัวใหญ่นะคะหั่นเป็นลูกเต๋าผงพาสเล่เอาไว้โรยหน้านะคะพริกไทยนะคะและนี่ก็คือส่วนประกอบเบื้องต้นที่จะใช้ในการทำสำหรับขั้นตอนในการทำเห็ดเพาะอบชีสนะคะก็คือ 1. ค้างกระทะด้วยไฟอ่อนถึงกลางนะคะแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปค่ะเทน้ำมันพืชลงไปเท่านี้พอนะคะเพราะว่าเราจะมีเนยเค็มอยู่นะคะหอมลงไปนะคะผัดหอมนะคะหลังจากนี้ก็ใส่เนยนะคะเพราะว่าอันนี้เราใช้เนยผสมเพื่อต้องการประหยัดนะคะเป็นเนยผสมรสเค็มผัดให้เข้ากันนะคะต่อไปก็ใส่ปูอัดค่ะหรือจะใส่แฮมใส่หมูสับแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่เราไปนะคะนางเอกของเราก็คือเห็ดเพาะค่ะใส่เห็ดเพาะลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกไทยเม็ดนะคะที่เป็นพริกไทยเม็ดที่เราบดมาแล้วค่ะใส่ลงไปนะคะนี่ใส่ผงพาสเล่ค่ะชอบเท่าไหร่ใส่ไปเลยนะคะเอาตามที่เราชอบพอกันตกปรุงรสตามใจชอบนะคะใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะมันเขามีรสชาตินะคะตรงนี้ก็เอาตามที่ตัวเองชอบนะว่าเราชอบรสชาติประมาณไหนเราก็ใส่ไปประมาณนั้นนะคะหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วต่อไปนมสดค่ะที่เราเตรียมไว้เทลงไปหลังจากนั้นก็เมื่อน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็ค่อยๆใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะคะเพื่อให้เขาแบบข้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็ใส่สักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเทลงไปค่ะปิดก่อนเราก็จะผัดให้เขาได้หนืดประมาณนี้เนาะพอเขาหนืดประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเตรียมไปใส่แม่พิมพ์เพื่อที่จะเข้าอบต่อไปเราก็นำเห็ดเพาะที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะคะเอามาใส่พิมพ์ประมาณนี้นะคะเหลือพื้นที่ไว้สำหรับโรยชีสด้านบนด้วยนะคะค่ะและนี่ก็คือเห็ดเพาะอบชีสที่เราเตรียมจนเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเอาเข้าไปอบที่ตู้อบนะคะหลังจากที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้เตาอบอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนะคะโดยใช้ไฟบนเพื่อที่จะกระตุ้นให้ชีสของเขาแบบเยิ้มนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาในการอบประมาณ12นาทีค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้มาชมกันว่าจะเป็นยังไงนะคะและเห็ดเพาะอบชีสของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือเห็ดเพาะอบชีสที่คุณนัททำขึ้นมานะคะชีสนี่เยิ้มเลยนะคะนี่ค่ะเราจะเห็นชิ้นของเห็ดเพาะอยู่ข้างในนะคะนี่นะคะเห็ดเพาะอบชีสนี่ก็คือเห็ดเพาะอบชีสนะคะสูตรของครัวคุณแลนค่ะ